บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับแก่นดูพระอาทิตย์สิลูกกลมโตๆสวยจังเลยจริงด้วยนะท้องฟ้าก็สีแดงสวยเชียวมังกรว่าเหมือนไข่ดาวเลยนะชักเริ่มหิวซะแล้วสิแหมคิดแต่เรื่องกินตลอดเลยนะอุ๊ยนั่นๆอะไรน่ะโอ้โหมนุษย์ต่างดาวพูดภาษาไทยได้ด้วยพวกเราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวจริงใช่ไหมคะตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะเด็กๆฉันเดินทางมาเยี่ยมเพื่อนชาวโลกของฉันน่ะบินวนไปวนมาทั้งวันยังหาไม่เจอเลยแต่แล้วจู่ๆยานก็ดับแล้วค่อยๆตกลงมานี่แหละพวกเราช่วยตามหาเพื่อนของคุณมนุษย์ต่างดาวได้นะครับฉันกำลังตามหาคนนี้อยู่พวกเธอเคยเห็นไหมโลกกลมจริงๆศาสตราจารย์เฟื่องนี่เองมังกรจะพาไปเองตามมาเลยศาสตราจารย์เฟื่องครับอยู่หรือเปล่าครับโอ้แก่นกับแก้วเหรอลุงกำลังวุ่นกับการทดลองอยู่น่ะอ้าวมังกรกับแมวก็มาเอ๊ะนั่นคุณมนุษย์ต่างดาวนี่อ้าวเข้ามาก่อนสวัสดีเพื่อนรักว่าจะมาเยี่ยมแต่ต้องมารบกวนแทนซะแล้วคืออย่างนี้นะคะยานอวกาศของคุณมนุษย์ต่างดาวตกลงมาใกล้ๆบ้านเรานะคะคุณลุงศาสตราจารย์เจ้ายานอวกาศจอมเกเรบินมาทั้งวันไม่เป็นอะไรพอท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเครื่องก็ดับซะอย่างนั้นท้องฟ้าสีแดงคุณมนุษย์ต่างดาวไม่รู้จักพระอาทิตย์ตกดินหรอเนี่ยนั่นสิไม่โรแมนติกซะเลยก็แปลกนะงั้นเราไปดูยานอวกาศของคุณมนุษย์ต่างดาวกันดีกว่ารู้แล้วล่ะยานของคุณมนุษย์ต่างดาวใช้พลังงานแสงสีขาวพอพระอาทิตย์ตกดินท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงยานเลยไม่มีพลังงานไงล่ะเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเราไม่มีกลางคืนเจ้ายานอวกาศเลยไม่เคยเกเรถ้างั้นพรุ่งนี้เช้าก็บินได้เหมือนเดิมแล้วสิคะไม่เห็นจะเข้าใจเลยแล้วทำไมท้องฟ้าต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงตอนเย็นๆด้วยนะใช่นั่นสิทำไมเป็นสีแดงล่ะถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรลุงช่วยได้นะเอาละถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ต้องลองทำดู